สวัสดีค่ะสวัสดีเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ IM1 ทุกท่านนะคะใครบ้างคะที่เวลารับต้นกล้าไปแล้วเนี่ยอยากจะได้ต้นกล้าโกโก้เนี่ยโตเร็วแข็งแรงทนทานดูแลง่ายบ้างคะก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะตั้งใจชมคลิปนี้ให้ดีเลยนะคะค่ะอาจารย์วิโรจน์เทียนสีม่วงนะคะมาให้เคล็ดลับค่ะในการเลี้ยงต้นกล้าก่อนลงปลูกนะคะข้อดีก็คือจะช่วยให้ต้นกล้าแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศโตไวและที่สำคัญนะคะช่วยให้เกษตรกรประหยัดแรงประหยัดเวลาแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีครับนี่คือการเตรียมโกโก้ช่วงอากาศหนาวนะครับเมื่อเราได้ต้นกล้ามาแล้วเนี่ยให้นำมาใส่ถุงนะครับถุงขนาด5คูณ10นะครับกว้าง5เซนสูง10เซนนะครับเซนติเมตรนะครับใช้ส่วนผสมดินแกลบมาผสมด้วยกันแล้วเลี้ยงไว้อีกประมาณ3ถึง5เดือนให้ต้นสูงเลยให้สูงเพียงเอวนะครับเอาไปปลูกเลยใช้เวลา3เดือนนะครับไปปลูกในพฤษภาเราดูแลตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วก็เราก็ไปปลูกเอาพฤษภาครับอีก3เดือนถึงจะเลี้ยงนะครับต้นมันจะสูงเพียงเอวเลยนะครับสูงประมาณ80ถึง100เซนนะครับนะครับว่าแล้วก็วางห่างๆกันนะครับให้ถูกแสงทุกเช้านะครับนี่เลี้ยงแค่เดือนเดียวโตขนาดนี้นะครับถ้าอีก3เดือนก็เลยเอียวแล้วครับสูงประมาณ80ถึง100เซนแล้วครับนี่คือการเลี้ยงโกโก้นะครับเราก็เตรียมดินไปวางระบบน้ำไปนะครับถ้าเราเอาต้นเล็กๆไปปลูกมันเสี่ยงนะครับแล้วก็โตช้านี่พอปลูกเข้าไปอีก6เดือนนี่แตกฉับเลยนะครับเนี่ยครับดินผสมปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยที่เราหมักไว้นะครับแล้ววางเป็นแถวห่างๆกันนะครับนี่คือการปลูกโกโก้ที่เราดูแลในร่มนะครับไร่ละ170ไร่ละ170ต้นเรามาทำแบบนี้ดีกว่าเราไปเดิน400ตารางเมตรเราเดินแค่บริเวณแค่5ถึง10ตารางเมตรเราก็ได้โกโก้ถึงนะครับเป็น 2-300 ต้นแล้วนะครับปลูกโกโก้ต้องเรียนรู้นะครับว่าปลูกอย่างไรถึงจะประสบผลสำเร็จข้อดีก็คือต้นเขาใหญ่ต้นใหญ่เกินนิ้วชี้หรือนิ้วหัวนิ้วก้อยใหญ่กว่านิ้วก้อยนิ้วชี้เราแล้วของคนโตนะเวลาลงดินมันก็เจริญเติบโตเร็วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะอย่าลืมนำไปใช้กันนะ